ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณนี่คืนนี้ปัญหาใหญ่คืออยู่ที่กลุ่มคนแร่ร่อนกลุ่มคนไร้บ้านพวกเขาเข้าไม่ถึงสิทธิ์นะครับและตอนนี้ในยุคโควิด19พวกเขาเสี่ยงมากขนาดไหนปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไรเราเอาให้ชัดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมว่ากันว่าเราจะไม่มีวันเข้าใจถ้าเราเข้าไม่ถึงข้อมูลที่แท้จริงหรือว่าไม่มีโอกาสจะไปพูดคุยกับคนที่เขาประสบปัญหาหรือใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆถ้าคุณผู้ชมจำได้ใครเป็นแฟนๆเอาแชทเราลงพื้นที่เรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วนะครับภาพที่เห็นได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหลายปัญหามันเกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด19สักช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วปี63เราลงพื้นที่ไปผมลงพื้นที่ไปทำข่าวไปทำอยู่หลายครั้งมากๆแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีสักเท่าไหร่นักอันนี้ความเป็นจริงที่เขาฝากสะท้อนมาด้วยมีจุดนึงที่อยากจะเล่าสู่กันฟังหลังจากที่มีการเสียชีวิตทั้งหมด4คนเมื่อค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆมี1คนหรือถึง2คนได้ซ้ำที่เป็นกลุ่มคนเร่ร่อนหรือว่าเป็นคนไร้บ้านที่เห็นเนี่ยพี่ๆหลายๆท่านเขาก็มาเฝ้ารออาหารมาเฝ้ารอน้ำดื่มการช่วยเหลือตามสวนลุมบ้างนี่ตามถนนราชดำเนินบ้างแบบนี้เราจะเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับที่ราชดำเนินเนี่ยมีกลุ่มคนเร่ร่อนอยู่ตรงนั้นประมาณสัก600ท่านได้อันนี้เช็คข้อมูลมาล่าสุดประมาณสัก600คนได้เฉพาะที่ย่านราชดำเนินนะครับวันนี้ผมลงคืออยากให้ฟังผมได้ลงพื้นที่ไปย่านราชดำเนินจุดหนึ่งตรงใกล้ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนั้นนะครับเป็นจุดหนึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งแกอายุ65แล้วนะครับเป็นชาวกรุงเทพแต่บ้านญาติอยู่ต่างจังหวัดคือมันมีข้อมูลชุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าแกเคยทำงานครับเคยเป็นพนักงานรับจ้างแบบนี้เคยจ้างเหมาเคยรับเหมาแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อผ่านพ้นเกษียณมาเรียบร้อยแกก็เริ่มที่จะตกงานพอตกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเจอกับวิกฤตโควิด19คำถามก็คือว่าคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเตรียมที่พักนู่นนี่ไว้ให้เนี่ยทำไมถึงไม่ไปและเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราได้ยินคุณจุติไกรเรื่องรัฐมนตรีพม.บอกว่าเพราะข่าวรักอิสระแต่อยากจะให้เข้าใจฟังมุมเขาหน่อยว่าสิ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการไปอยู่บางบ้านพักแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมเขาถึงตัดสินใจที่จะออกมาอยู่ข้างนอกลองฟังบางช่วงจากคุณลุงท่านนี้ครับเราอยากไปไหมผมมีปัญหาเคยอยู่บ้านอิ่มใจมาแล้วเป็นไงบ้างครับคุณลุงมันอยู่กันเยอะๆหลายคนแล้วก็คือว่าบางครั้งของมันเผลอไม่ได้ที่เสียบโทรศัพท์ไปแป๊บเดียวก็อาบน้ำมาหายแล้วเหมือนกันครับเขาจะมีกฎเขาเก่งคัดยังไงก็ยังตามพวกนี้ไม่ทันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนโรคภูมิแพ้พอบางทีไปนอนเตียงสองชั้นบางทีนอนลงไปเยอะๆอยู่ๆบางทีเช้าขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราจะเพียไม่ไหวครับอ่อนแรงมันอึดอัดไหมครับอึดอัดมันอึดอัดเหรอครับมันแคบหรือยังไงมันไม่แคบอะที่สถานที่มันก็กว้างเขาก็มีอะไรเราเงี้ยแต่เราไปอยู่คือว่าคนอื่นก็อยู่ได้แต่ผมเนี่ยชอบจะไปอยู่ที่อากาศโปร่งโล่งๆนี่คือสิ่งที่เขาเปิดใจออกมาด้วยคุณผู้ชมมีคุณยายอีกท่านหนึ่งคุณยายท่านหนึ่งอายุ70แล้วนะครับอันนี้อยากให้ฟังคือฟังแล้วมันสะท้อน มันจะพอเข้าใจว่าเหตุผลกลใดที่ไม่ได้ปฏิเสธในการจะเข้าสู่ระบบของรัฐนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ถูกต้องแต่ว่ามันอาจจะมีช่องโหว่บ้างผมอยากให้ฟังว่าคนอายุสัก70ปีเนี่ยแล้วแกอยู่คนเดียวย่านปิ่นเกล้าสุดท้ายพอไม่มีเงินไม่มีค่าห้องเช่าก็ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแบบนี้เนี่ยคนคนหนึ่งที่อาจจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านศูนย์ต่างๆที่ทางพม.ขอเตรียมไว้ให้เนี่ยทำไมล่ะเขาถึงไม่อยากไปอยากให้ลองฟังดูจริงๆครับว่าคนอายุขนาดนี้เขามีมุมมองเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็มีที่วัดอะข้าวก็เอากับข้าวอะไรก็เหลือจากวัดก็ได้กินอยู่แล้วตังก็ญาติโยมเขาเห็นเราไปช่วยที่วัดทำงานต้มน้ำจัดโต๊ะกังวลไหมกังวลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เชื้อโรคแล้วคนก็ขี้ขโมยแล้วคนก็มีสูบยามีหนวกหูมีกินเหล้ามีอะไรทุกอย่างอ่ะคนเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ดีค่ะกังวลใช่ไหมอยู่แล้วเราป่วยอ่ะอยู่แล้วเราป่วยเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเลวร้ายเรารับไม่ได้เราอยากอยู่แบบป่าช้ามากกว่าเราอยากอยู่แบบคนเดียวอิสระใช่ค่ะถึงจะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่อยู่เป็นสัดส่วนมันก็อยู่ได้ค่ะใช่ไหมคะแบบว่าเราแก่แล้วเราจะถึกกระทึกคึกโครมกินเหล้าโนหูคุยกันดินทาด่ากันเนี่ยเราแก่แล้วว่าเราแก่แล้วแล้วชีวิตเราก็อยู่อย่างนี้มาอย่างตลอดไงคะนี่ครับ
คุณยายเนี่ยท่านสูงวัยแล้วอายุ70แล้วนะครับการไปอยู่ในที่คนเดียวร่วมกับคนอื่นบางครั้งอาจจะไม่สะดวกอันนี้เป็นเหตุผลบางช่วงที่อยากให้ฟังมุมมองจากกลุ่มคนเร่ร่อนกลุ่มคนไร้บ้านด้วยผมไปกระท้อข้อมูลชุดนี้มาอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันนะครับว่าถ้าดูเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหลักๆเนี่ยคือตามต่างจังหวัดมีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากเท่าประมาณนะกลมๆประมาณสักเกือบ 3,000 ได้ณตอนนี้เนี่ยนะครับที่มาที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาครอบครัวบ้างหรือมีฐานะยากจนบ้างแล้วหรือกระทั่งถูกผลักดันออกจากบ้านแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่เข้ากรุงมาครับและกลายเป็นคนเร่ร่อนและกลายเป็นคนไร้บ้านในที่สุดด้วยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครขวามือนะครับส่วนใหญ่คุณผู้ชมต้องเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีงานทำรับจ้างเก็บขยะบ้างขายของเก่าบ้างรับจ้างทำนู่นทำนั่นที่ตามที่วัดต่างๆมีนะครับมีพี่ๆเขาทำงานเขาทำงานมีอาชีพด้วยแต่ว่ารายได้ที่มันได้เนี่ยมันไม่ได้เพียงพอคือมันไม่ได้เพียงพอช่วงกลางวันเขาไปทำรับจ้างทั่วไปกลางคืนเขาเลยต้องกลับมาใช้ที่พักอาศัยตามที่สาธารณะสถานีรถไฟบ้างราชดำเนินบ้างบขส.บ้างต่างๆป้ายรถเมย์บ้างแบบนี้อันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยากให้เข้าใจจริงๆครับถามว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าในยุคโควิด19เขาต้องทำอะไรความสุ่มเสี่ยงที่เขาเผชิญเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพตามนะครับว่าจริงไหมเราลองคิดดูว่าจริงไหมที่ประชาชนกลุ่มนี้เขาถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3เข้าไม่ถึงสิทธิ์บางท่านบัตรประชาชนยังไม่มีถูกมองว่าเป็นบุคคลชั้น2ชั้น3อาจจะถูกปฏิเสธการรักษามีเกิดขึ้นจริงด้วยอยากให้เข้าใจณจุดนี้คำถามคือทางแก้ปัญหานั้นเป็นยังไงดูต่อไปนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยรวมถึงในช่วงที่ผ่านมาด้วยทางโครงการของพม.โครงการนึงมีโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับของพม.เขากระทรวงพม.ช่วยคนเร่ร่อนคนไร้บ้านให้เข้าบ้านพัก5แห่งรอบพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแต่ผมไปส่องตัวเลขทั้งหมดแล้วเนี่ยจุได้ประมาณสัก 1,400 คนได้เติมได้อย่างละแห่งเนี่ยคงหลักร้อยเท่านั้นด้วยภาค NGO เขาเลยกังวลว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้วยแล้วก็อาจจะคือนำคนก็ไปสู่ระบบตอนนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อให้กับคุมคนเดิมที่อยู่ในบ้านพักแห่งนั้นก่อนก็เป็นได้แล้วคำถามคือว่าถ้าแบบนี้ต้องทำยังไงนะครับในช่วงระยะเอาระยะสั้นก่อนนะระยะสั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่การขอที่พักพิงชั่วคราวครับขอที่พักพิงชั่วคราวอยากให้คุณผู้ชมฟังข้อมูลชุดนี้นิยามสำคัญของคำที่บอกว่าขอที่พักพิงชั่วคราวผมพูดคุยกับคุณจ๋าอัชราจากมูลนิธิอิสระชนซึ่งทำงานเรื่องนี้เป็นมูลนิธิ NGO มาทำมาเป็น10ปีช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยที่พักนั้นคืออะไรแก้ได้หรือไม่ลองฟังดูบางช่วงครับคือตอนนี้ก็มีที่ร่วมกับพม.ล่าสุดเพิ่งตรวจไปได้60คนในถนนราชดำเนินเนี่ยครับแต่คำถามคือมันไปไหนไม่ได้อ่ะมันไปต่อไม่ได้โรงพยาบาลสนามก็ไปไม่ได้อันนั้นก็เต็มอันนี้ก็เต็มเขาไม่มีที่พักคอยให้เขาซึ่งเราเคยเสนอว่าจริงๆแล้วอ่ะให้คทม.เปิดพื้นที่สวนสาธารณะที่ปิดอยู่ตอนเนี้ยครับคือให้เขาอยู่คุณแค่ลงทุนแค่เต็นท์ก็พอแล้วส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวภาคเอกชนจะเชื่อว่าไอ้เรื่องข้าวกล่องหรืออะไรเนี่ยเราเชื่อว่าประชาชนพร้อมที่จะบริจาคให้อยู่แล้วตอนนี้คือเราระดมกันได้ไงแต่ว่าแค่มีพื้นที่ให้เราแค่นั้นเองคือน้องจ๋าเราขาดพื้นที่เนาะถูกไหมเราขาดพื้นที่นะพื้นที่ที่ให้เขาไว้วางใจหรือที่พักคอยให้เขาอะ อย่างน้อยกระจายว่าหรือไม่ก็เป็นรถโมบายวัคซีนให้เขาครับเข้ามาฉีดเพราะว่าการที่จะพาคนกลุ่มใหญ่ไปฉีดเนี่ยมันเสี่ยงหลายด้านนี่ครับเดี๋ยวรอความชัดเจนต่อไปด้วยเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือระหว่างทาง NGO กับภาครัฐด้วยเป็นความหวังครั้งสำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านและก็กลุ่มคนเร่ร่อนนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ